สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Dynasty Hero นะครับเป็น EP 2แล้วเกมนี้อธิบายง่ายๆจะเป็นเกมมือถือแนว3ก๊กจัดทีมที่สนุกมากๆระบบต่างๆโอเคมากแล้วก็ดังมากที่เมืองนอกครับโดยเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟใหม่ไปสดๆร้อนๆเลยครับถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันตัวลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆเจมีแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าสำหรับใครที่เพิ่งมายังไม่คุ้นเคยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงระบบมีแบบไหนบ้างน่าเล่นไหมก็ลองดูตัวคลิปแรกก่อนก็ได้ครับอันนั้นก็คือจะแนะนำภาพรวมของตัวเกมให้แล้วทีนี้อย่างตอนนี้เห็นตัวเกมเขามีจัดแคมเปญ PVP อยู่ครับชื่อว่าท้าชนกลสงครามกับ Dynasty Hero แล้วเจก็มีเห็นพี่ออฟช่อง Add Off TV เขามีเล่นอยู่ครับนี่ก็เลยอยากมาลองร่วมเล่นบ้างก็เดี๋ยวนี้หลักๆจะมาทำทีมเพิ่มเติมแล้วก็ลอง PVP นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเปิดกาชาหาตัวเพิ่มเติมก่อนนะครับทีมจะได้ครบๆก็ทีมปัจจุบันของเจนะครับจะมีตามในจอแบบนี้เลยก็ทีมยังไม่ค่อยครบใช่ไหมครับตัวยังมั่วๆอยู่เรากดดูสรุปตรงนี้ก็ได้ครับก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นทีมบุ้ยนะครับอยากจะจัดเป็นทีมบุ้ยแต่ว่าตัวไม่ครบครับก็คือจะมีแค่เข้าทูแฮหัวต้นแล้วก็เอียนสีก็เดี๋ยว2ช่องเนี่ยครับไปหาตัวบุ้ยเพิ่มเติมกันเปิดกาชาเลยนะครับตรงนี้นะครับรับสมัครเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่ามีตัวไหนได้บ้างก็อย่างกาชารอบนี้ครับมีถึงขุนพลแดงเลยสุมาอี้โจโฉนะครับหวังว่าจะได้สักตัวเลดก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับตรงคำว่าอธิบายก็สมมุติเราเปิด10ใช่ไหมครับก็จะมีนะครับโอกาสได้ตัวสีส้มนะครับ 80% แล้วก็ 0.5% นะครับเป็นสีแดงก็เดี๋ยววันนี้จะเปิดประมาณ 60,000 ทองนะครับคือจะไม่ได้เป็นทองล้วนๆ 60,000 เลยนะจะเป็นไอตัวใบโมนี้ผสมด้วยใบนึงมันประมาณเกือบ300ใช่ไหมครับคูณไปก็ตกประมาณสักอ่ะ 60,000 ละกันมันจะเป็น 60,000 กว่าๆนะครับเดี๋ยวเจเปิดไปสักถึงราวๆเหลือสัก 3-4-5,000 ทองแล้วกันครับจะได้เก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นต่อด้วยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับนี่ก่อนเลยแล้วกันนะลองเซิร์ฟไปทีนึงโหเกมนี้เอฟเฟกต์ตอนเปิดกาชามันจะเท่มากเลยครับเหมือนแบบเปิดการ์ดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเปิด10เลยแล้วกันตะกี้แค่แบบดูคร่าวๆนะ2อันนี้เหมือนกันนะครับแค่แบบทีละ1กับทีละ10จัดไปมาสีส้มโหโอ้รอบแรกสีส้มก็ไม่ออกโอเคครับต่อเลยนะรัวๆไปมาส้มมาตัวหนึ่งโปรติดตามมาตรฐานต้องส้มตัวหนึ่งนะปึ๊บอ้วนสุดก็เป็นวีรบุรุษวีรบุรุษคือหมายถึงว่านอก3ก๊กไงครับเป็นช่วงที่แบบมาก่อนแผ่นดินแยกเป็น3ก๊กอย่างน้อยๆขอตัวส้มของวุ้ยให้ครบแล้วกันนะมาตึ๊ดๆโพมาเฉียวเป็นจกนะครับคือเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติมันได้ส้มทีละ10ครั้งได้1ใช่ไหมเท่ากับว่าจะมีโอกาสได้ตัวส้มอีกประมาณสัก11ตัวแล้วก็อันนี้อีกประมาณสัก 7-8 ตัวประมาณ18ตัวนะก็ขอให้เป็นวุ้ยให้ครบอย่างน้อยขอวุ้ยครบทีมแล้วกันมามาโพะอุ้ยซีก็ยังเป็นโจ๊กอยู่นะครับหรือว่าต้องไปโจ๊กแทนแล้วเนี่ยโอ้โหมากาเซียงกาเซียงก็ยังไม่ใช่วุ้ยนะครับเอ๊ะตะกี้เจบอกจัดทีมวุ้ยถูกไหมเจไม่ได้พูดผิดไปใช่ไหมมาเตียวครับเป็นวุ้ยโอเคอยู่อย่างน้อยได้เตียวครับมาเพิ่มตัวหนึ่งแล้วนะเอ๊ะแต่ว่าเตียวครับเหมือนเจคุ้นๆมันจะออกแนวนักรบไม่ใช่เหรอทำไมมันดูเหมือนแบบเป็นสายกุนซือเลยดูจากพวกแบบว่ารูปร่างหน้าตาในเวอร์ชันนี้โอ้รอบนี้ไม่มีส้มเลยอะต่อเลยนะครับมาไทยเสือชื่อนะครับตัวดังอยู่แต่ว่าเป็นง่อต่อเลยนะครับมาฟืบจัดไปเฮ้ยรอบนี้ส้ม2ครับได้อยู่ปึ๊บกงซุนจานก็ยังเป็นวีรบุรุษอยู่นะไตเกียวโอเคก็ยังเป็นทับอื่นอยู่จะบอกมันมีไอ้นี่ด้วยนะครับมีด้านซ้ายด้วยที่เป็นแต้มหัวใจเนี่ยก็คือเป็นแบบการันตีครับแบบเราเปิดไปเยอะเนี่ยสามารถมาเลือกตัวได้ก็ที่1,200นะครับเลือกส้มได้เดี๋ยวเจดูก่อนถ้าเกิดสมมติไม่ได้พวกนี้เลยจะอาจจะไม่รู้สิอาจจะเลือกกุยแกมั้งครับเดี๋ยวดูก่อนนะแต่เราเปิดให้ครบก่อนมาไทยสื่อชื่อ3อ่ะ3แถมไม่ได้ใช้ด้วยนี่เกินครึ่งทางแล้วนะเนี่ยขุนพลแดงมาหน่อยมาเกียงอุ้ยโอเคครับเกียงอุยเจมีแล้วด้วยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆได้ตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวอัปเกรดขั้นสูงๆเนี่ยมันต้องใช้ตัวเองในการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปฮองตงแดงมาเราเปิดไป140อันแล้วใช่ไหมอุ้ยฟ้า9ตัวม่วง1ตัวคือเดี๋ยวนะ
เราเปิดไป140อันมันคือประมาณถ้าเกิดคูณเป็นตำลึงไปมันตกประมาณ 40,000 ตำลึงแล้วใช่ไหมอันนี้ประมาณ2ใน3ของระยะทางแล้วละเฮ้ยส้ม2ชดเชยตะกี้รีบองโอเคครับแฮโหตุ้นนะจะใช้อยู่แต่ว่าได้ซับมาก็มาอัปเกรดได้ประมาณนี้นะครับประมาณรอบละ 2,800 เนาะที่เรากด10ไปตะกี้มงล้วนเริ่มไม่ใช่ละโหมาเฉียวแดงมาหน่อยเถอะเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนเอ้ยปึ๊บอุยเอียงก็ยังเป็นจกนะครับเหมือนได้จกเยอะกว่าเลยไหมเนี่ยแต่จกก็ยังไม่ได้ไปโผล่เล่าปี่มามั้งเดี๋ยวเจดูแป๊บนึงเล่าปี่มันเป็นสีแดงของจกกกหรือเปล่าวะตึ๊ด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 อ๋อเป็นไอ้นี่นะครับเป็นจูโล่งกับไอตัวของเบ้งนะครับเล่าปีเป็นสีส้มเออแต่เล่าปีก็ยังไม่ออกนะสมมติจะไปเล่นโจ๊กก็ยากอยู่นะไตเกียวมีการร้องเพลงด้วยเอาเรื่องมาหน่อยโหม่วงล้วนอีก2อีกรอบนี้เสร็จแล้วก็รอบถัดไปแล้วก็พอแล้วแล้วกันนะครับมันตกประมาณ 60,000 แล้วล่ะมาหน่อยโจหยินก็เป็นวุ้ยนะแต่ว่าปกติมันไม่ค่อยดังมากเจไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้มันโหดหรือเปล่าโผโอ้คือม่วงเยอะดีนะแต่ว่าแบบไม่มีส้มอ่ะเหลือ 4,000 เอาสักรอบนึงแล้วกันไปมันต้องได้สิอ๋อไม่ดีกว่าเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนนะครับ6ใบเฮ้ยส้มโจยโอเคอย่างน้อยมาอัปเกรดได้อันนี้เปิดเร็วเลยแล้วกันนะอันนี้มันเป็นแบบใบเศษอะครับเล่าทองมาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันไปจริงๆกะจะว่าเหลือ 4,000 เก็บไว้ใช้อื่นแต่ว่าเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันมาหน่อยแดงมา โอเคครับโอเคเดี๋ยวเจสลับไปตอนที่แบบจัดทีมนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตะกี้เจมีเปิดกาชาไปใช่ไหมครับแต่ว่าได้ตัวไม่ค่อยตามเป้าเท่าไหร่ทีมงานเขาเลยมีส่งตัวมาให้เพิ่มเติมครับจะได้เอาไว้สำหรับทำคลิปทำทีมรีวิวอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ทีมจะเป็นประมาณนี้นะครับ06+5สุมาอี้+4โจโฉ+4กุยแก+5แฮโหต้น+5นะครับก็คือเป็นฟูวุ้ยโดยที่ถ้าอยากเป็นตัวเซิร์ฟทดสอบนะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยอันดับ1 นะครับคุณหมูใหม่พลัง 6,200K อันดับ2 นะครับคุณนักล่าเกมเมอร์พลัง 6,600K เจก็ทำพลังมาใกล้เคียงเลยครับเนี่ยแหละครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับ 6,400K ก็เดี๋ยวเราไปลองทีมจาก2คนนี้ดูนะครับซึ่งเกมนี้นะครับในบอร์ดอันดับเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงมันช่วยให้เราสามารถลองทีมกับคนไหนก็ได้นะครับเรากดเครื่องหมายบอร์ดด้านซ้ายขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะครับอันดับมันก็จะมีเรียงตามหลายแบบครับเช่นของเลเวลพลังลบกองทัพสนามประลองหรืออันดับ PVPก็ถ้าเกิดเราสนใจทีมคนไหนนะครับก็สามารถกดขึ้นมาดูได้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับประลองก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเป็นนักล่าเกมเมอร์นะจัดไปก็เข้าฉาก PVP นะครับอันนี้เขาเป็นทีมอะไรเอ่ยเขาน่าจะเป็นทีมผสมหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นก๊กเดียวเพราะว่าเนี่ยมีโจโฉซูมาอี้ก็จริงแต่ว่าแบบมีลิปโป้ด้วยแล้วก็มีซุนเซ็กด้วยซึ่งปกติเวลาเราผสมทีมใช่ไหมมันก็จะเสียตรงที่มันจะไอเนี่ยไม่ได้ไอตัวโบนัสก๊กมาแต่ว่าก็ไม่แน่นะอาจจะดีก็ได้แล้วแต่สไตล์ของเขาเพราะว่ามันก็เป็นตัวแดงเยอะครับอาจจะแบบว่ามีทีเด็ดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรารอดูไปเกมนี้มันสามารถเล่นความเร็วเพิ่มได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถเล่นได้1 2 3 4เลยนะเนี่ย3 4 1 2แต่ว่าจะว่า2กำลังดีครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครขี้เกียจดูกดข้ามเลยก็ได้อันนี้แล้วก็มาดูกันอันนี้เขาใช้คอมโบคู่โจโฉนะครับโจโฉโอเคมากเลยนะมันจะเป็นตัวเหมือนแบบว่าตัวแม่ทัพเงี้ยจะเป็นแบบฮิลก็ได้แล้วก็มีบัฟเพื่อนก็ได้ไม่ได้เป็นแบบฮิวล้วนๆอะไรเงี้ยทำได้หลายอย่างเอานี้แฮโหต้นเจติดใบไปแล้วนี่ว่าใบมาจากไอ้ตัวนี้นะครับกุยแกนี่ทีเด็ดละซูมาอี้ซูมาอี้เป็นแบบตัวทำดาเมจแบบเพียวๆเลยนะแต่ว่าดาเมจแรงมากไม่มี CC ไม่มีลูกเล่นอะไรแต่ว่าแรงมากแล้วก็ซูมาอี้มันจะมีแบบอารมณ์ประมาณแบบบัฟช่วยเพิ่มหลอดเหลืองให้ตัวเองด้วย
ก็คือแบบตีบวกไปเยอะๆเนี่ยสกิลบ่อยสกิลแรงแล้วก็ไอ้นี่ด้วยครับแล้วก็แบบได้หล่อเหลืองเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะเหวต้นนะเหวต้นก็เป็นตัวแทงนะครับเป็นแทงสไตล์แบบดูดเลือดอันนี้ค่อนข้างโอเคนะเขาตัวหายไป2ตัวละเราค่อนข้างได้เปรียบละแต่ว่าแถวหน้าก็เสียวๆเหมือนกันอ๋อแล้วก็ตัวตกาจะเป็นตัวหลักนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยตัวหลัก1แล้วก็ตัวในทีมอีก5ตัวอันนี้กุยแกนะอันนี้ยังเป็นโจมตีธรรมดาอยู่ครับหลอดสกิลยังไม่มาซุนฮกฮิลนะครับแห่หัวต้นถ้าแห่หัวต้นยังไม่ล้มก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะเกมนี้ไม่มีสไตล์แบบสกิลหมู่เยอะเหมือนกันโหแต่ว่าเขาทำตัวหลักมาถึกอยู่เนี่ยเลือดไม่ลดเลยอ่ะโอ้ยนี่กระตุกนิดนึงโทษทีครับเจมไม่ได้ดีคอมนานไปมั้งสงสัยกุยแกนะครับคือแถวหลังเขาอาจจะไม่ค่อยแน่นก็จริงนะแต่ว่าตัวหลักยังไม่ล้มเลยอ่ะไม่ใช่ตัวหลักเขากวาดหมดนี่เน่าเลยนะเอาหน่อยตาเราสกิลยังแห่หัวต้นลิโป้นะครับลิโป้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบแทงเพียวๆหรือว่าเป็นคล้ายๆกับสไตล์แทงดาเมจแบบตัวดาเมจระยะใกล้อะไรเงี้ยดาเมจกายภาพอันนี้เขาใช้ซูมาอี้เหมือนกันนะแต่ว่าซูมาอี้เขาไม่มีแบบว่าคอมโบเฮ้ยแต่ว่าจะบอกสมัยอีเราตายไปละไหวไหมเนี่ยกลัวจะไม่มีตัวมาตีตัวหลักเขาเนี่ยตัวหลักเลื่อนไม่ลดเลยต้องหาตัวแบบสกิลให้แถวหลังตายก่อนส่วนฮอกฮิลขึ้นมาแจวครับโอ้ฮิลเยอะอยู่นะเฮ้ยพูดไปเล่นนะคือแถวหน้ามันสำคัญไงถ้าเกิดสมมติตัวหลักเขาไม่ล้มเนี่ยก็แบบยืนคำให้ตัวอื่นได้แต่ก็ไม่แน่สมัยอีเหลือเลื่อนไม่เยอะละเราขอสกิลหมู่ทีนึงให้สมัยอีล้มใบไปโอ้ยลบหลีกด้วยกุยแกมันมีโอกาสติดใบนะครับเวลาโจมตีเอาหน่อยแฮหัวตุ้นน่ะแฮหัวตุ้นจะมีเด้งเลือดขึ้นมาครับเวลาใช้สกิลทวนระบำ อันนี้โดนแค่แถวหน้าไม่โดนตัวแถวหลังแต่ว่าก็เป็นสกิลคอมโบเอาเลือกอยู่นี่ไงแล้วของโจโฉเนี่ยมันจะมีบัฟให้เพื่อนตะกี้เห็นคำว่าโทสะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือแบบมีดาเมจด้วยมีฮิลด้วยแล้วก็แบบมีเพิ่มหลอดเหลืองให้เพื่อนด้วยเฮ้ยจะตายหมดแล้วตัวหน้ายังไม่ล้มเลยเอาหน่อยโอ้แล้วสมาอี้อย่างแรงเลยล่วงหมดปะเนี่ยโอ้จบละไหวไหมเนี่ย2-1 2-1แต่เขาเลือดเยอะอะแฮโหต้นดูดเลือดขึ้นมาเอาหลบลีอิดเฮ้ยมันพิวอ่ะเฮ้ยแห่หัวต้นอย่าเพิ่งตายเอาตายเฉียวเฉียนนะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆครับก็คือแบบว่าจริงๆแบบว่าเราตีตัวอื่นตายหมดแล้วใช่ไหมเหลือตัวหน้าตัวเดียวนี้แบบว่าแบกทีมได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูทีมนี้บ้างหมูใหม่นะครับอันดับ1อันนี้น่าจะโหดกว่าตะกี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยถึงอันดับ1ด้วยไหนดูซิเดี๋ยวเราลองเล่นแบบคูณ3ไหมจะดูสะดวกขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันกระตุกนิดนึงน่าจะเป็นเพราะว่าคอมเจแบบว่าช้าๆหน่อยเออก็ดูลื่นขึ้นนะพอเปิดคูณ3โอ้ยโหอันนี้จูโล่งอันนี้สกิลเท่มากเลยอันนี้เขาเป็นทับจกแบบฟูเลยนะเอ้ยแต่ว่าก็มีผสมลิโป้กับไอ้นี่มาแสดงว่าเจว่าอาจจะเก่งใช่ไหมเพราะว่าที่1ที่2ใช้ผสมลิโป้หมดเลยหรือว่าลิโป้มันโกงไม่รู้นะเออหรือว่าต้องไปลองบ้างนี่คือเขาก็เหมือนแบบจะเป็นกึ่งๆจะเป็นฟูลจ๊กใช่ไหมแต่ก็ใส่ลิโป้เตียวเซียนมาผสมแสดงว่าลิโป้นี่โหดแน่เลยเฮ้ยแต่จูล่วงไปแล้วได้อยู่กุยแกอย่าเพิ่งล่วงกุยแกโอ้โหโหแล้วจบแล้วซูมาอี้ติดมึนด้วยอ่ะคือซูมาอี้นี่ตัวดาเมจหลักของทีมเจเลยแล้วปีนะครับแล้วปีก็เป็นแนวเดียวกับโจโฉเป็นแบบว่าเป็นเซมิซับอะไรเงี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าเพิ่งล่วงเออสุมาอี้เอาไปสักเป้าหนึ่งโหจะถือกับไม่ตายด้วยลิโป้ซุนฮกเหลือกลิ่นซุนฮกคิวขึ้นมาสวยครับคือเหมือนแห่หัวต้นจะแอบถึกกว่าตรงที่มันดูดเลือดหรือเปล่าถ้าเทียบกับลิโป้แต่ลิโป้มันตีดีกว่าไง
ไอ้นี่ตายแล้วด้วยกุยแกตายแล้วด้วยไม่มีตัวมาคอมโบกับไอ้นี่แล้วกับโจโฉละโทสะลบหนึ่งเตียวเซียนนะครับโจมตีแล้วมีลดโทสะตัวที่โดนโจมตีเออจริงๆด้วยมาแล้วนี่ไงตายไปเนี่ยยังไม่ตายนะเอาลิโป้ให้ลงหน่อยเฮ้ยสมัยอีเพิ่งตายสวยครับเออลิโป้ล่วงแล้ว4ต่อ5โอ้โหแต่นี่ของเบงก็ตัวโอ้ยจะบอกว่าตะกี้ไอ้สมัยอีตายตอนหลอดเหลืองเต็มมันไม่ได้สกิลก่อนตายอ่ะแย่แล้วแย่แล้วสุดหกติดด้วยติดสตันเออเจ๋ว่าเอาเรื่องอยู่นะไอตัวของเบ้งเขาอะคือดาเมจมันไม่จัดเท่าสุมาอี้เราใช่ไหมแต่ว่ามันมีสตันน่ะมันก็ดีไปคนละแบบอะไม่รู้สตันเขาติดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบเปอร์เซ็นต์ติดเยอะๆนี่โหดอยู่ยืดขึ้นมาสวยโหแต่ตัวหลักเขาเลือดเต็มเลยอะตัวหลักถ้าเกิดตีบวกขั้นสูงๆมันน่าจะมีบัฟหลบหลีกหรือเปล่าเหมือนอย่างตะกี้ก็เห็นของนักลาดเกมเมอร์เขาก็หลบแม่นอยู่อันนี้ก็หลบติดอยู่เจว่าแตกแน่เลยดูท่าดูทรงแล้วไม่น่ารอดเหมือนเจต้องไม่ทำของแถวหลังมาเพิ่มมั้งอย่างนี้ตัวแท้หัวตุ้นอะยืนได้แล้วแต่ว่าเพื่อนในทีมตายอยู่ดีหนึ่งทศสยบเมืองบุญคุณแผ่นดินเออว่ะเราติดปัญหาแบบว่าเราล้มตัวหลักเขาไม่ได้2ทีแล้วเนาะหรือว่าตัวหลักเกมนี้มันจะค่อนข้างเก่งหรือเปล่าต้องอัพขั้นไปเยอะกว่านี้หรือเปล่าคือพอเราเก็บตัวอื่นได้แต่ว่าตัวหลักมันยังไม่ล้มใช่ไหมแถวหลังมันก็ทำดาเมจสบายเลยอันนี้เดี๋ยวเล่นไป4แล้วกันเจว่าน่าจะไม่พีคแล้วล่ะสงสัยอันนี้เร็วเลยคูณ4เอื้อเหมือนรอโดนเชือดคือเลือดมันก็ลดอยู่นะแต่ว่าเจอเล่าปีฮิลขึ้นมาก็เต็มเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะไม่แน่นะเกมนี้มันมีเรื่องของรอบด้วยใช่ไหมตอนนี้มันรอบ10ทับ20อ่ะคือเจไม่แน่ใจว่าพอรอบมันเต็มเนี่ยมันจะนับเป็นแบบว่าเสมอหรือสมมติแบบว่าไม่จบกันไม่ลงนะไม่แน่ใจว่าจะนับเสมอหรือว่านับแบบว่าทีมที่แบบว่าเหลือตัวเยอะกว่าชนะอะไรอย่างนี้อันนี้จะถึงไหมไม่น่าถึงแน่เลยตัวฮิลเราตายแล้วด้วยเอาน้อยอันนี้แบบมอบเลยไม่ได้หือได้อือเลยตะกี้มันยังแบบว่าฉิวเฉียดใช่ไหมอันนี้แบบดูไม่ได้ลุ้นเลยเดี๋ยวโจโฉพิ้วอยู่ได้อยู่นะโจโฉแบบเป็นตัวแบบกึ่งซับก็จริงแต่ว่ามันเอามายืนแถวหน้ามันก็แข็งอยู่นะไม่ได้นิ่มแบบพวกสไตล์แบบว่าซุนฮกกุยแกอะไรอย่างงี้ซะทีเดียวแต่แข็งยังไงโดนลุมก็ไม่ไหวใช่ไหมอันนี้โดนสตันด้วยป่ะเนี่ยเผลอๆยังไม่โดนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างการ PVPโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกาชาดแล้วก็ตัวกิจกรรม PVP ท้าชนกลสงครามกับ Dynasty Hero แล้วก็เห็นอันนี้เขามีการท้าคนอื่นต่อไปเป็นทอดๆใช่ไหมครับก็ของเจขอท้าเป็นช่องคุณโบ๊ท Mr. Silver ละกันนะครับคืนนี้ก็ไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม